สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ US Penny Stock นะคะแล้วก็วันนี้คลิปนี้พี่น้องจะชวนไปตามหาอินดิเคเตอร์เวอร์ชั่นที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือนะคะติดตามได้เลยปกติแล้วเวลาที่เราเปิดแอปในโทรศัพท์ขึ้นมาใช้นะคะรูปแบบของกราฟที่เราเห็นส่วนมากค่ะจะในวีบูจะเซตเอาไว้เป็นแบบไลน์นะคะเพราะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบแท่งเทียนเพื่อง่ายต่อการดูกราฟนะคะเราจะมีวิธีการเปลี่ยนยังไงนะคะก็คือให้ใช้มือแตะนะคะแตะหรืออะไรก็ได้ใครจะใช้เป็นปากกาแตะก็ได้นะคะแตะตรงรูปสายฟ้านะคะตรงลูกศรที่พี่น้องชี้ให้เห็นนะคะตรงนั้นเสร็จแล้วหน้าจอก็จะเปลี่ยนมาให้น้องๆเลือกที่คำว่าแท่งเทียนนะคะเลือกที่คำว่าแท่งเทียนหรือ candle ตัวนั้นนะคะแล้วก็ตัวแท่งเทียนเนี่ยจะมีหลายอันเห็นไหมคะในแถวเดียวกันจะมี hollow candle แล้วก็ Heikinashi พวกนี้นะคะก็ให้เลือกแบบทึบจะได้ดูง่ายนะคะง่ายต่อสายตาหลังจากที่เราเปลี่ยนรูปแบบของกราฟนะคะหรือแท่งเทียนหรือลายอะไรพวกนี้นะคะเสร็จแล้วมันก็จะดูหน้าตาแปลกๆสำหรับแท่งเทียนในไทม์เฟรม1 วินาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเลือกไทม์เฟรมนะคะว่าเราจะเลือกไทม์เฟรมตรงไหนนะคะอันดับแรกเลยก็คือคลิกไฮไลท์ไปตรงที่แถบสีน้ำเงินตรง1 นาทีตรงนี้นะคะ1 นาทีเสร็จแล้วก็แตะ2 ครั้งเสร็จแล้วหน้าจอก็จะเปลี่ยนมาให้เราเลือกไทม์เฟรมตรงนี้นะคะสิ่งที่พี่น้องสอนเสมอให้เลือกใช้ไทม์เฟรม1 ชั่วโมงกับไทม์เฟรม4 ชั่วโมงนะคะก็สามารถสลับจะเปลี่ยนไปมาได้โดยการแตะซ้ำแล้วก็หน้าจอเปลี่ยนมาตรงนี้ก็เลือกใช้ว่าเอ้ยนาทีนี้เราจะดูที่ไทม์เฟรม1 ชั่วโมงนะว่ากราฟเป็นยังไงตอนนี้เราจะดูที่ไทม์เฟรม4 ชั่วโมงนะว่ากราฟเป็นยังไงก็เลือกตรงนี้สวิตช์หน้ากลับไปกลับมาได้นะคะอีกอันนึงก็คือไทม์เฟรมที่พี่น้องให้เลือกใช้ตลอดก็คือไทม์เฟรมเดย์หรือคำว่า daily ตรงนี้นะคะ TF day ก็คือตรงนี้อยู่ติดกันกับ time frame 1 ชั่วโมงแล้วก็4 ชั่วโมงนั่นเองนะคะสามารถคลิกไฮไลท์ให้เป็นแถบสีน้ำเงินก็จะเปลี่ยนเป็น time frame day ไฮไลท์อยู่ตรงไหนก็คือตรงนั้นนะคะหลังจากที่เรารู้วิธีการเปลี่ยนไทม์เฟรมสวิตช์ไปสวิตช์มาจาก1 ไป 4จาก4 ไปเดย์แล้วนะคะเราก็จะมาตามหาอินดิเคเตอร์กันค่ะคลิกตรงนี้นะคะแตะตรงนี้เพื่อไปเปิดหน้าต่างเพื่อไปหาอินดิเคเตอร์นะคะเพื่อไปหาอินดิเคเตอร์จากนั้นนะคะก็จะมาสู่อีกหน้าจอที่2นะคะหน้าจอหนึ่งตรงนั้นจะมีคำว่า frequency use indicator นั่นคืออินดิเคเตอร์ที่คนคนนั้นใช้บ่อยๆนะคะแต่ถ้าเรายังไม่เห็นยังไม่มีหน้าจอแบบนี้ให้คลิกตรงรูปกงจักรรูปอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่ารูปอะไรรูปทูนะคะหรือ set up ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปนะคะเมื่อเราคลิกที่รูป2ตัวนั้นนะคะรูปกงจักรนะคะเสร็จแล้วก็จะมาเห็นหน้าอินดิเคเตอร์นะคะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์อยู่ในนี้นะคะจะมีตั้งแต่ moving average indicator มีอยู่4 ตัวมี support resistance อยู่6 ตัวก็คือมีเยอะค่ะมีเยอะมากใครอยากใช้อะไรก็ใช้ได้นะคะอยากใช้อะไรก็ใช้ได้ทีนี้ถ้าเราหาว่าตัวที่เราต้องการใช้ไม่เจอจะทำอย่างไรก็เลื่อนหน้าจอลงมานะคะเลื่อนเพราะว่าเยอะมากยาวมากก็ต้องเลื่อนหน้าจอลงมาเสร็จแล้ว
ยังหาให้คลิกที่รูปสามเหลี่ยมนะคะเพื่อเข้าไปดูข้างในอีกนะคะเพราะว่ารูปแบบอินดิเคเตอร์แต่ละอย่างเขาจะใช้ต่างกันเพราะฉะนั้นก็ให้คลิกรูปสามเหลี่ยมตรงนั้นนะคะดรอปดาวน์ลงมาเพื่อหาว่าอินดิเคเตอร์ของเราอยู่ตรงไหนหลังจากที่เราเจออินดิเคเตอร์ที่เราต้องการใช้แล้วนะคะก็ให้คลิกไฮไลท์ใส่สีเข้าไปในรูปดาวนะคะตรงอินดิเคเตอร์ที่เราต้องการใช้นะคะเมื่อเราเลือกอินดิเคเตอร์ที่เราต้องการใช้ได้แล้วนะคะเราก็คลิกกลับมาที่หน้าเดิมเราก็จะเห็นอินดิเคเตอร์ที่เราทำการเลือกไว้นั้นมาโชว์ที่หน้าจอเพื่อให้เราได้ใช้งานนะคะในคลิปหน้าพี่น้องจะพาใช้IC Cloud เห็นไหมคะพี่น้องไฮไลท์เอาไว้ที่สีน้ำเงินนะคะ IC Cloud SAR หรือ SAR หรือไข่ปลา TD Squid TD Sequence TD Sequence นะคะ Start RSI and แล้วก็ MACD เหมือนเดิมนะคะพี่ตัว Subchart พี่น้องจะชอบใช้ Start RSI แล้วก็ MACD พวกนี้จะค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำสูงนะคะอินดิเคเตอร์น่ะแม่นยำทุกตัวแต่ใจคนน่ะพี่น้องมีความโลภ ก็ไม่ค่อยจะแม่นยำเท่าไหร่อีกนิดอะไรประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็ IC Cloud ตัวหลักๆของเรานะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ติดตั้งกันให้ดีค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe ให้พี่น้องด้วยกดไลค์ด้วยหรือแชร์ไปให้พี่น้องชาวไทยหลายๆคนได้เรียนรู้ได้เข้าใจในการใช้อินดิเคเตอร์นะคะHi, and welcome to the U.S. Penny Stocks and Options channel. Remember, you can always subscribe and like or share our channel. Today we're featuring Everyday Up Trend Tickers.